ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชินีเสด็จแทนพระองค์ถวายภาพพระกฐิน25ตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่5ทรงถวายผ้าพระกฐินเสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามรัชกาลที่4